إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باثنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحقا قول ألا كافر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมอะห์ทุกๆท่านครับ ขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในการยำเกรงต่อลอสุบฮานอหัวตาลาให้มากๆเพราะการยำเกรงต่อลอสุบฮานอหัวตาลาหรือที่เรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นคอยรุซงาตเป็นสเสบียงที่ดีที่สุดที่จะคอยปกป้องเราให้พ้นจากการถูกลงโทษขอลอสุบฮานอหัวตาลาในโลกหน้าและก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับความสําเร็จและความผาสุกทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยเช่นกันท่านพี่น้องครับอันทำมยูลินละ ขอบคุณต่อลอสุบฮานะหูวตาลาในการที่ทําให้เรานั้นได้มีโอกาสนะครับที่จะได้กลับมาทําหน้าที่ในการเป็นบ่าวของลอสุบฮานะหูวตาลากันในรอบสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งด้วยการมารวมตัวกันเพื่อการนมาจุมออท่านพี่น้องครับการที่อัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาได้กําหนดสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นถือเป็นสิ่งที่เป็นบททดสอบนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนั้นควรที่จะต้องตระหนักให้เยอะๆว่า ไม่ว่าจะเป็นความดีงามไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นสัจธรรมที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาบอกว่าพระอ,องค์จะทดสอบเราด้วยกับบิช,ชรีวัลไครีนนั่นเองทั้งสิ่งดีและสิ่งที่ไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะวัดระดับอีมานของพวกเรานั่นก็หมายความว่าการที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลา ให้เราได้เตรียมใจไว้ได้เลยว่าเราจะต้องถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮาหนะฮฺหัวตาลาอย่างแน่นอนดังนั้นคุตตาบะในวันนี้ครับก็จึงอยากที่จะได้เน้นย้ำเพื่อให้พวกเรานั้นได้เกิดมุมมองมีทัศนคติที่ดีกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเป็นสิ่งที่เป็นความอับปะงงคนเป็นสิ่งที่เป็นอัปยศกับชีวิตแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราถือว่าเป็นสิ่งดีงามทั้งสิ้น ลอสุบฮานนหัวตาลาทรงตัดเอาไว้เพื่อเป็นการเตือนสติเป็นการตั้งคำถามซึ่งในนี้ก็มีคำตอบอยู่แล้วชัดเจนนะครับว่าเป็นยังไงอาฮาซิบันนาสไอยุตรกูไอยากลูอามันนวาวหุมลายิฟตานุนมนุษย์นั้นคิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อยให้กล่าวว่าฉันเป็นผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานนหัวตาลาโดยที่พวกเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกทดสอบนั่นก็แปลว่ามันคือสัตรธรรมนั่นเองที่อลอสุบฮา,านนหัวตาลาบอกกับเรา เพื่อให้เรานั้นได้ทําใจยอมรับไว้เลยว่าวันนี้เมื่อเป็นบ่าวของอัลลอฮ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะต้องได้ผล,ลบุญจากสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นบททดสอบไม่ว่าจะเป็นคุณงามความดีใดๆก็แล้วแต่อายะข้างต้นได้บอกกับเราชัดเจนนะครับว่านั่นคือสิ่งที่เป็นศัจธรรมที่เราไม่สามารถฝืนได้และอีกประการก็คือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาเวลาทดสอบเราไปดูได้ครับพระองค์ไม่ได้ทดสอบในสิ่งอื่นเลย แต่ทดสอบในสิ่งที่พระองค์ได้มอบให้กับเรานั่นเองถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาถูกทดสอบโรคภัยไข้เจ็บธุรกิจเสียหายการสูญเสียคนนั้นเป็นที่รักหรือแม้กระทั่งน้ําท่วมนะครับที่เรากําลังรับทราบกันอยู่ในพี่น้องของเราที่อยู่ทางภาคเหนือที่ประสบกับเรื่องของอุทกภยัยทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยคือบททดสอบซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะหฮุวาตาลาบอกแล้วว่ายังไงพระองค์ก็ต้องทดสอบพวกเราเพราะนั้นอายะหนึ่ง เป็นอายะที่บอกกับเราอย่างชัดเจนนะครับว่าอัลลอฮ์จะเอาอะไรบ้างมาทดสอบกับพวกเราวลนนับลูวันนากุมบิชัยอิมินันเขาวันยูอวันนักซิมมินันอัมวาลวันอันฟุสิบัตสัมรอดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาบอกนะครับว่าและแน่นอนเราจะต้องทดสอบสู่เจ้าทั้งหลายด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้ในด้านภาษาแล้วควําว่าวละนับลุวันนะกุมเนี่ยแปลว่าแน่นอนแน่นอนแปลว่าเกิดขึ้นแน่แน พระอัลลอฮฺสุบฮานูุห์ตาลาบอกว่าเราจะต้องทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายนั่นแปลว่าวันนี้ถ้าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺทำใจไว้ได้เลยอย่าคิดว่าเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเลยเรามีตั๋วแล้วเราพร้อมที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺด้วยความสะดวกง่ายได้เป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่าแน่นอนเราจะต้องทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้นั่นแปลว่า,วาเวลาอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ไม่ได้มาเป็นแพ็กเกจใหญ่ๆนะครับแต่ ขึ้นอยู่กับระดับอีมานของแต่ละคนนั่นแปลว่าอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบเกินระดับอีมานของพวกเราเพื่อให้เรานั้นได้ตั้งสติได้เพื่อให้เรานั้นได้พร้อมในการที่จะรับเพื่อให้เรานั้นได้มีความอดทนพอกับการที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่ามีนัชัยบีชัยอิมินันเขาสิ่งหนึ่งจากความหวาดกลัวแน่นอนไม่มีใครไม่เคยกลัวครับเราก็กลัวสารพัดอยู่แล้วนะบางคนก็กลัวในสิ่งที่มันไม่ควรจะกลัวด้วยซ้ํา นะครับกลัวยากจนกลัวผีกลัวนั่นกลัวนี่กลัวสาราพัดเลยนะครับทึ่งอันนี้มันก็เป็นนับสูหรือเป็นอารมณ์ของมนุษย์แต่แน่นอนว่าไอ้ความหวาดกลัวนั้นก็เป็นหนึ่งในบททดสอบที่อ ah ัลลอฮฺสุบฮานะห์วาตาลาเอามาทดสอบพวกเราวันเขาวันจัวะแล้วก็สิ่งหนึ่งจากความหิวโหวยเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการที่จะได้มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ไปซะตลอดหลายคนก็ประสบกับในเรื่องของเศรษฐกิจ นะลุ่มๆดอนๆบ้างอะไรบ้างทั้งหมดนั้นก็เป็นบททดสอบอย่างที่อัลลอฮ์บอกนะครับว่านักซิมินันอัมวานและการสูญเสียทรัพย์นะครับธุรกิจเจ๊งหรือแม้กระทั่งว่าลูกๆนะไปสร้างเรื่องสร้างเราทาให้เราจะต้องเอาทรัพย์เอาที่ที่มีอยู่ไปขายเพื่อไปประกันตัวเพื่อไปเป็นค่าใช้ใจ่ายในเรื่องต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาบอกแล้วนะครับวันอันฟุซิและการสูญเสียชีวิต คนอันเป็นที่รักเราเคยสูญเสียนะครับหลายคนสูญเสียอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องเคืยญาติสามีภรรยาคนอันเป็นที่รักคนที่เรารู้จักการสูญเสียชีวิตก็เป็นเรื่องราวที่เป็นบททดสอบที่ถือว่ายิ่งใหญ่เพราะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายความรู้สึกและท้าทายอหมานของทุกคนได้เป็นอย่างดีเหมือนกับตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านนะบดุมฮัมหมัดสุลต่ลฮุอะลีสัลัมได้เดินผ่านผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังร้องไห้อยู่กับหลุมศพของลูกของเขา ท่านนาบีก็บอกว่าอิตากิลลาอิสบิริเธอจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะอดทนให้มากแต่ด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยครับว่านี่คือศาสนาทูตของอัลลอฮ์เขาก็เลยบอกว่าอิไลกะอันนี่เป็นภาษาที่ถือว่าไม่สุภาพแปลว่าไปไกลๆฉันเลยท่านไม่ได้เกิดเรื่องเหมือนที่ฉันเกิดเรื่องเพราะนี่เขากําลังเศร้าโศกเสียใจแต่หลังจากที่เขารู้แล้วว่าคนคนนี้คือใครเขาก็ไปขอโทษขอโพยแล้วรู้สึกเสียใจมากกว่าเดิมด้วยซ้ําแต่ท่านนาบีก็ไม่ได้ถือโทษกอดกดเคืองท่านนบีบอกว่าอัสซาบุอินดาซัตมาตินอูล การอดทนที่มันจะวัดระดับอีมานของคนก็คือการอดทนที่เกิดขึ้นในขณะที่เขาเจอเหตุการณ์นั้นเป็นครั้งแรกนั่นเองเพราะนั้นถ้าหากว่า,ามีการสูญเสียชีวิตเราลองสังเกตดูก็ได้นะครับว่าถ้าคนที่เป็นเครือญาติเราเสียชีวิตเราจะรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกความเสียใจมันก็จะน้อยลงละนั่นก็แสดงว่าอีมานของคนเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราศรัทธาต่อร่อมากน้อยขนาดไหนเวลาถูกทดสอบแล้วมันจะแสดงออกมานั่นเองเพราะนั้นวัตสัมรอด หรือแม้กระทั่งการสูญเสียสิ่งที่เป็นพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะอย่างน้ําท่วมจะเห็นได้ชัดหลายคนแน่นอนไม่มีใครชอบแหละครับยิ่งจะเป็นเกษตรกรเป็นชาวนาชาวไร่เพราะมันคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรรมของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อย้อนไปมองที่ต้นทางลองถามตัวเองสิครับว่าใครเป็นผู้ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้กับเราแน่นอนครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเป็นผู้ให้นั่นแปลว่าทั้งหมดเหล่านี้เราเรียกว่ามาตาอุดดุนยานั่นเอง มันก็คือปัจจัยดุนยาที่อัลลอฮ์ให้เรามาเพื่อเอามาครอบครองชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วพระองค์ก็เรียกมันกลับคืนไปเพราะนั้นใครก็ตามที่ทําใจได้ยอมรับได้อันทำด,ดุลิละแปลว่าเขาสอบผ่านแต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่สามารถจะยอมรับได้และตีโพยตีภายโวกเวกโวยว,ว,วายจนกระทั่งขาดสติเสียสติแปลว่าเขาสอบตกว่าบัชชีริซอบิรินในท้ายอายะอัลลอฮ์ใช้ให้นบีมาบอกข่าวดี เราบอกว่าและจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่มีความอดทนทั้งหลายบรรดาผู้ที่มีความอดทนนั่นก็คือคนที่สํานึกเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมสิทธิ์ของลอสุบฮานะหัวตาลาอัลลลดีนาอิดาอัสอบัตหุมมูซีบาตุนออลูอินนาลิละวะอินนาอิลัยฮิรอจิอุนคนที่อดทนที่แท้จริงก็คือคนที่เมื่อมีมูซีบามีบททดสอบมีการสูญเสียมีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขา เขาไม่ขาดสตินั่นเองเพราะนั้นเราเองก็เหมือนกันครับอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเราถือว่านั่นคือบททดสอบเตือนตัวเองก่อนเลยครับบอกกับตัวเองก่อนเลยด้วยกับประโยคที่อันกุรอานได้สอนนั่นก็คือการกล่าวว่าอินนาลิลละเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ว่าอินนาอิลัยฮิรอจูนและแน่นอนเราต้องถูกนํากลับคืนสู่พระองค์นั่นแปลว่าไม่วันหนึ่งวันใดทุกคนก็ต้องตายจากโลกนี้การมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้ถ้าจะไม่ให้ขาดทุนต้องรู้ว่าอยู่ทําไม ซึ่งอันกุรณอานก็บอกชัดเจนนะครับว่าเวลาอยู่ในดุนยานี้เนี่ยเป้าหมายของการอยู่ในดุนยาไม่ใช่อยู่เพื่อรอวันตายนะครับไม่ใช่อยู่เพื่อที่จะนับอายุในแต่ละปีแค่นั้นไม่ใช่และก็ไม่ได้อยู่เพื่อเป็นหนึ่งในประชากรของโลกดุญญนยาใบนี้ก็ยังไม่ใช่แต่เป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ก็คือเล่นไอบาดะว่ามาคอลักตุนยินนะวันอินส์อิลลาลิยาบูดุนอัลลอฮ์บอกชัดเจนนะครับว่าไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมา ด้วยจุดประสงค์อื่นใดเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นทําการอิบาดะแปลว่านี่คือเป้าหมายหลักในการสร้างของลอสุบฮานะหัวตาลาและเป็นเป้าหมายหลักของบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนที่จะต้องรู้ด้วยว่าวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อการทํำอิบาดะต่ออัลลอฮ์นั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งเราต้องรีบทําครับอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามเราก็ต้องหยุดครับเพราะนั่นคือความสําเร็จของชีวิตนั่นเอง และการทําอิบาดาต่อลอสุบฮานอหัวตาลานั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆและมันจะต้องอยู่คู่กับความเป็นผู้ศรัทธาของเราจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้ในคําสั่งหนึ่งที่อลอสุบฮานอหัวตาลาให้นบีมาบอกนะครับเป็นคําสั่งที่อลอสั่งนบีก็หมายถึงรวมหมายรวมถึงพวกเราด้วยนั่นเองว่าอุบุตรอบบัคฮัตตายะติยากันยากินจงอิบาดาต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาถึงนั่นแปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เรายังมีลมหายใจอยู่ เราจําเป็นที่จะต้องทําหน้าที่ของการเป็นบ่าวของลอสุบฮานะหัวตาลาด้วยการปฏิบัติตามคําสั่งต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ได้มากที่สุดและการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้สําหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วไม่ใช่เรื่องยากเพราะเรามีแบบแผนเรามีรูปแบบเรามีแนวนทางแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเรียนแบบใครไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาตรงไหนเพราะเรามีรอสูลุลหรอเรามีศาสนาทูตข,ของลอสุบฮานะหัวตาลาที่ถูกส่งมา ให้เป็นแบบอย่างกับพวกเราอยู่แล้วแล้วก็การนะละกุมฟีรอซูลินละอุสวตุนฮัสซานะนี่คือคํายืนยันครับที่อัลลอฮุบฮานน้าหัวตาลาบอกว่าศาสนทูตของพระอ,องค์นั้นเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ในการเป็นตัวยอย่างกับพวกเราทั้งหลายแน่นอนในตัวของรอซูลมีแบบอย่างอันยิงามสําหรับพวกเจ้าทั้งหลายนั่นก็หมายความว่าวันนี้เมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาก็ไปเรียนรู้ชีวประวัติของท่านนาบีไปเรียนรู้แบบอย่างของท่านนาบีเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ทุกคนก็ต้องตายนะครับผู้ปฏิเสธเขาก็ตายคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็ต้องตายแต่มันจะต่างกันตรงปลายทางนั่นแหละครับปลายทางที่จะต้องต่างกันเพราะอะไรครับเพราะเราอยู่แบบผู้ศรัทธาเราตายแบบผู้ศรัทธาเราจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอ ah ัลลอสุบฮานะหัวตาลาในขณะที่ผู้ปฏิเสธเขาตายไปแล้วเขาปฏิเสธต่ออัลลอฮเขาก็จะต้องไปอยู่อีก,อกที่หนึ่งนะครับตามที่อ ah ัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้สัญญาเอาไว้เพราะนั้นความเหนือกว่ามันจึงอยู่ตรงนี้ด้วยเหตุนี้เองครับอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้น ให้เราได้ตั้งสติในการที่จะยอมรับและเผชิญกับมันรับผ่านมันไปให้ได้ด้วย إ ي มานที่เรามีต่อลอสุบฮาหนะหัวตาละไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีงามไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนครับว่าในความรู้สึกของคนเนี่ยนะครับไอสิ่งดีเราอันทำด,ดูแลเรายิม้มแย้มแจ่มใสต้อนรับกับมันแต่ไอสิ่งที่มันไม่ดีความสูญเสียไม่มีใครอยากเจอแต่เราก็ต้องทําใจยอมรับให้ได้ว่านั่นคือกติกาที่อัลล์วางเอาไว้นบีสอนวิธีคิดกับพวกเราแบบนี้ครับ อาจบรลลิอัมรินมุมินีอินนาอัมราะหูกุลละหูไขรุนท่านนาบีบอกว่าเป็นเรื่องแปลกอย่างยิ่งกับกิจการงานของคนที่เป็นผู้ศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือเป็นสิ่งแปลกได้หมดเพราะมันเป็นโอกาสสร้างผลบุญให้กับผู้ศรัทธาได้ทั้งหมดว,ว,วาไลซาดากาลีอัฮาดินอินลาลินมุนีอินลาลินมุมินีและไอสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครนอกจากกับผู้ศรัทธาเท่านั้นแปลว่าผู้ศรัทธาต้องได้ประโยชน์ต้องได้ประโยชน์ อินอซอบัตหุสรชะกรอเมื่อใดก็ตามที่มีความดีงามประสบกับเขาได้ข่าวดีลูกสอบได้ที่หนึ่งหรือว่าลูกเรียนจบหรือว่าเราได้กําไรจากการค้าขายจากการลงทุนที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเดี๋ยวนี้เราต้องใช้คําว่าถูกต้องตามหลักการศาสนานะครับอย่าใช้คําว่าสุจริตอย่างเดียวเพราะสุจริตหลายอย่างฮารอมในทัศนะของอัลลอฮ์เก็เยอะขา,ขายของหลายอย่างที่กฎหมายเขายอมรับ แต่มันก็ยังเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราต้องใช้คําว่าฮาลานกับฮารอมเข้ามาเป็นตัวกํากับมาเป็นตัวกําหนดว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันควรที่จะต้องได้การตอบแทนยังไงเพราะนั้นอันใดก็ตามที่มันเป็นความสุขอันท่ำดูลินละเขาขอบคุณต่อหรออย่าลืมนะครับว่าเวลาได้อะไรแล้วประโยคแรกที่เราควรจะต้องกล่าวเพื่อเป็นการสะกดตัวเราเองให้รู้ว่าไม่ใช่ฝีมือชั้นนะไม่ใช่เพราะฉั้นเก่งไม่ใช่เพราะฉันเรียนจบด็อกเตอร์ไม่ใช่นะครับ แต่เป็นไปด้วยการอนุมัติของอลอสซุบฮานะหัวตาลาเพราะถ้าหากว่าเราบอกว่าเราเก่งเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้ลงไปดูสิครับว่าไอ้คนที่มันอยู่ระดับเดียวกับเราอะทําไมไม่ได้เหมือนเราอะดีไม่ดีเก่งกว่าเราอีกทําไมไม่ได้เหมือนเราเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์กำหนดให้แต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นแปลว่าอัลลอฮ์ให้กับเราเราจึงต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะๆและกติกาเงื่อนไขที่อัลลอฮ์วางและอินชากรตุมและอาซีดันนะคุมอัลลอฮ์บอกหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้อีก นี่คือความเมตตาของลอสุบะฮานอะหัวตาลาแต่มันก็คือบททดสอบไงครับถ้าหากว่ามันเป็นของดีแล้วเราขอบคุณต่อลออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เพิ่มให้เราอีกและมันเป็นสิ่งดีตามที่นบีบอกอินอซอบัตุซัรรอฉกรฟฟการะไครรันละหูสิ่งที่เป็นความดีเกิดขึ้นเขาขอบคุณต่อลอถือเป็นความดีสําหรับเขาว่าอินอซอบาตหดารรอบาร แต่เมื่อใดก็ตามที่มีบททดสอบที่ทำให้เขาจะต้องกังวลใจไม่สบายใจเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาที่มาจากความสูญเสียที่มาจากการลงทุนที่ขาดทุนที่มาจากเรื่องราวใดก็แล้วแต่ที่คนไม่ชอบแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วสบารอเราอดทนได้เพราะอะไรครับเพราะนั่นคือกอดอกอดัดนั่นคือการกาหนดก่อรสุบฮาหนอหัวตาลาที่ไม่มีใครฝืนได้นะครับไม่มีใครสามารถที่จะฝืนกติกาตรงนี้ไปได้และมันสะท้อนถึงอหมานของเรานะครับ เพราะอีหม่านข้อที่6ที่บอกว่าศรัทธาต่อการกําหนดทั้งดีและไม่ดีมันคือตัววัดอีหม่านของเราวันนี้เราท่องกันมาทูกกลอีหม่าน6ประการเราท่องกันได้เป๊ะเลยแต่เราเข้าใจแค่ไหนครับเพราะข้อที่6เนี่ยมันเป็นตัว,ม,ตวมันเป็นตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดีว่าเราอีหม่านแต่เพียงปากหรือเปล่าเพราะอีหม่านมันจะต้องประกอบขึ้นจาก3ส่วนนะครับสส่วนหนึ่งอัตตสีกบิลกลมีหัวใจที่ยอมรับ สองอันนุตกุบิลลิซานเป็นวาจาออกมาลิ้นที่พูดออกมาแล้วก็อันอามาลูบินเจาว่าเรียร่างกายที่พร้อมปฏิบัติตามเจตนารมณ์ตรงนั้นนั่นคือสามส่วนนั่นหมายความว่าถ้ามีอีมานต่ออัลลอฮ์ใจก็ต้องรับปากก็ต้องใช้แล้วการกระทําก็ต้องสอดคล้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพูดอย่างเดียวว่าเราอีมานเราศรัทธาอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้เราพูดอย่างนั้นหรอกครับถ้าหากว่าเราไม่ผ่านบททดสอบที่แท้จริงไปซสก่อนเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่นบีได้สัญญาเอาไว้ได้บอกเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ เจอบททดสอบอันห้ามดูลินละยอมรับได้เขาได้บุญเจอสิ่งใดก็ตามอย่าเพิ่งขาดสติอย่าเพิ่งเสียสติอย่างที่บอกครับว่าบททดสอบมันจะไม่เกินระดับอีหมั่นของคนท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุซลาลลัมบอกว่าอินนะอิดะมันจาซ z มาอิดะมินบัลละว่าอินนัลลอฮ์อิดะฮับบะก้าวมันอิฟตัลาฮุมฟะมันรอดียาฟะละฮุริดอวะมันสักอัตฟะละฮุสุขตุท่านนาบีบอกว่าการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เนี่ย มันจะมาพร้อมกับบททดสอบที่หนักอึ้งเหมือนกันแปลว่าถ้าทดสอบเยอะการรางวัลมันก็จะใหญ่ตามไปด้วยแล้วใครก็ตามให้ให้สำนึกไว้เลยว่าเวลาถูกทดสอบนั่นแปลว่าอัลลอฮ์รักเขานะครับท่านนบเบีบอกว่าอินนัลลอฮิอิดะฮับบะกอมันเมื่ออัลลอฮ์รักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดอิบตาลาฮุมพระองค์จะรีบเร่งในการทดสอบเขาถามว่าทดสอบเพื่ออะไรเพื่อวัดระดับอีหมานเพื่อขจัดสิ่งที่มันเป็นความโสมมเพื่อขจัดมุลทินให้ออกไป แล้วเขาจะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอ ah ัลลอสุบฮานะฮัวตะลาด้วยความสะอาดผุดผ่องนั่นเองฟามันรอดิยาฟัลลาฮุริดอใครก็ตามที่พอใจกับบททดสอบที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ก็พอพระทัยในตัวเขาด้วยวะมันสักครตอฟัลลาฮุสุกตูแต่ถ้าใครก็ตามที่อคติแล้วก็บวกเวกโวยวายต่อว่าอ ah ัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะลาพราะองค์ก็โกรธกิ้วเขาด้วยเพราะนั้นเราเป็นมนุษย์ครับ เราเป็นมัคคุกุเราเป็นสิ่งถูกสร้างเราเป็นผู้ที่เอารสุปฮานะหัวตาลาสร้างมาเพราะองค์มีสิทธิ์ครับในการที่จะทําอะไรก็ได้แต่พระอ,องค์ก็วัดอหมานของเราและพระอ,องค์ก็ได้เตรียมการตอบแทนกิมรังวัลเอาไว้ให้กับพวกเราเหมือนกันแล้วถ้ามองว่าใครคือคนที่ถูกทดสอบมากที่สุดย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์เราจะได้สบายใจไม่ใช่เราเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะถูกทดสอบด้วยชีวิตประจําวันด้วยเรื่องเศรษฐกิจด้วยความยากจนถามว่าเราคนเดียวใช่ไหมที่ถูกทดสอบคนอื่นไม่โดนเลยใช่ไหม พนวิธีการดูเนี่ยให้ไปดูคนที่เขามี إ ي م านเวลาเขาถูกทดสอบเขาทำยังไงเขาอดทนไหมเขาสอบได้แค่ไหนเขาใช้วิธีคิดยังไงไม่ใช่ว่าพอถูกทดสอบอะไรหน่อยเราก็โวยวายแล้วก็เวลาจะปรึกษาก็ต้องดูด้วยนะครับจะไปปรึกษาเนี่ยไปปรึกษาไอ้คนที่เขาให้ข้อคิดดีๆอย่าไปปรึกษาไอ้คนที่มันคิดไม่เคยดีนะอย่างบางทีบางเรื่องนะครับอย่างเรื่องสามีภรรยาเวลาเขาทะเลาะกันเวลามีเรื่องมีราวกันภรรยาก็ไปปรึกษาเพื่อน ที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตคู่แต่ตอนนี้อย่าร้างกันแล้วเพราะปัาหาว่าไปปรึกษาคนแบบนี้จะได้อะไรกลับมาก็จะได้วิธีคิดแบบเดียวกันแหละครับกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นต้องอย่านี่คือสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันเพราะนั้นเวลาจะหาที่ปรึกษาต้องดูด้วยนะครับว่าเราควรจะปรึกษาใครเอาคนที่เขามีความรู้เอาคนที่เขาให้ข้อคิดแง่คิดดีๆกับเราได้นั่นเองทีนี้คนที่ถูกทดสอบเยอะๆนั่นก็คือบรรดานบีนั่นเอง h ะด i ษบทหนึ่งครับสุอิดันดาร์าบีอุลอัลลอฮ์หัวเลยซัลลัมยาร์รอสูอัลลอฮ์ไอยุนนัสอาชาดุบัลาอันมีคน,คนคนหนึ่งมาถามท่านนาบีโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ใครคือคนที่ถูกทดสอบมากที่สุดท่านนาบีก็ตอบว่าอันอัมบียะบรรดานบีบรรดา,ารอซูลบรรดาศรราสนาทูตไปดูได้ครับทุกทุกนบีถูกทดสอบทั้งหมดนะนบีอดาดัมลูกฆ่ากันนบีนัวลูกปฏิเสธ แม้กระทั่งน,นบีมุฮัมมัดสโลลล์สลาลมของเราก็เหมือนกันคือญาติก็ปฏิเสธนะครับลุงที่รักนักรักหนาอยากจะให้เป็นมุสลิมก็ไม่ได้ปฏิญาณตนอย่างที่นบีอยากจะให้เป็นมันก็คือสัจธรรมที่บ่งบอกให้รู้นั่นเองว่าการทําหน้าที่ในการด่าวะเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาเป็นหน้าที่ของบรรดาน,นบีแต่นบีก็ไม่ได้มีอํานาจในการที่จะไปกะเกณฑ์ไปกําหนดว่าคนนั้นต้องเป็นมุสลิมคนนี้องเป็นมุสลิมไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะฮิดายะเป็นกรรมสิทธิ์ของลลอนนั่นเอง อินนากลาตัดีมัน ah อับบะตวลากินนัลลอฮัยะดีมัยะชะนี่คือดํารัสที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนาบีว,ว่าเจ้าไม่สามารถนําทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะนําทางคนที่พระองค์ทรงประสงค์นั่นแปลว่าทุกคนถูกทดสอบในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาบรรดาอัมบียะหลังจากนั้นใครอีกล่ะซุมม um ันอั้มสันฟันอั้มสันนบีบอกหลังจากนั้นก็คือคนที่จะเดินรอยตามแบบอย่างของบรรดานับีนนั่นแหละ ใครก็ตามที่จเรเินรอยตามแบบอย่างของบรรดานาบีก็จะต้องถูกทดสอบแบบนี้อยู่เรื่อยๆฮัตตายุบตาลันอับดุลอาลาก็จะดีดีนี่ฮีและแต่ละคนก็จะถูกทดสอบตามระดับ إ ي มานของเขาฟาอินกาณาซุนบัดดีนอุบตุลิยาอลา์ก็จะดีได้ถ้าเขามี إ ي มานที่เข้มแข็งเขาก็จะถูกทดสอบเยอะหน่อยถ้าเขา إ ي มานอ่อนเขาก็ถูกทดสอบน้อยหน่อยและอาการทดสอบในแต่ละครั้งก็ถูกผูกเอาไว้ด้วยกับรางวัลถ้าสอบผ่าน นี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นนั่นเองว่าบรรดานบบีคือคนที่ถูกทดสอบเยอะประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งเรื่องหนึ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำประวัติของนบีอายุบอะลฮิสาลามเป็นคนที่ถูกทดสอบถึง18ปีสุดท้ายแล้วไม่เหลือใครเลยแม้กระทั่งลูกแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติเหลือแค่ภรรยาคนเดียวที่เป็นคู่ชีวิตเป็นกำลังใจเมื่อเขาผ่านบททดสอบไปได้อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาก็ทําให้เห็นว่าคนที่อยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮ นั่นก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นนั่นเองว่าเราอย่าคิดว่าเราจะสบายโดยไม่ถูกทดสอบเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นประโยชน์มันมีนะครับประโยชน์ของการถูกทดสอบมีแน่นอนไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นท่านนาบีบอกว่ามาอยู่ซีบุญมุสลิมมินนาอบินววลาหัมมินววลาฮุสนินววลาอาลา,าละวลากอมมิน حت ะชัาวกะยูชากูฮาอิลลากัฟารัลลอฮุบิฮามินขอตอยฮู ท่านนบบีบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นบททดสอบกับชีวิตของผู้ศรัทธาจะเป็นความเศร้าจะเป็นความกังวลจะเป็นความเจ็บป่วยจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่แม้กระทั่งนามที่ตาเท้าแม้กระทั่งน้มที่เล็กๆที่มันตำแล้วเรารู้สึกเจ็บเนี่ยแล้วเราไม่ได้โวยวายเราไม่ได้สะบัดออกมาแต่เราบอกอินนาลิลละว่าอินนาอิลัยฮิรอจุยูนเป็นกรรมธิ์ขอเหรอนะเป็นการเตือนสติข,ของพวกเราถ้าเราทําแบบนี้ได้ท่านนาบีบอกอินลากาฟารัลลอฮ์บิฮามินคาตอยาหู อัลลอฮ์จะเอาผลรบุญตรงนั้นไปลบบาปให้กับเราซึ่งแน่นอนนี่คือสัจธรรมอีกเหมือนกันว่าไม่มีใครไม่มีบาปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พูดไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเป็นมนุษย์แปลว่ามีบาปกันทุกคนกุลูบานีอาดัมคัตตออุนว่าครูคัตออินอัตเวาบุญท่านนบีบอกแล้วว่าลูกหลานของท่านนาบีอาดัมอะัลฮิสสาลามก็คือมนุษย์ทุกคนนั่นแหละมีบาปกันทั้งหมดแต่ว่าผิดบาปที่ดีที่สุดคือต้องสํานึกผิดนั่นเองต้องสํานึกผิดนี่ การที่เราอดทนกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นบททดสอบมันก็จะเป็นสิ่งที่จะไปลบล้างความผิดของเรามันจะทําให้ระดับอิมานของเรานั้นเพิ่มขึ้นทําให้เรานั้นได้มีโอกาสในการที่จะได้เตบาบาตตัวต่อลอสุบฮานะหวัวตาลาพอเราสมนึกผิดเตบาบาตตัวต่วตวลอลอแล้วบาปเหล่านั้นถ้าอัลลอฮ์ให้อภัยมันคือศูนย์นะครับอัจจาอิบ,บ,บูบินัสซัมบิกามันลาซัมบะละหูนบีบอกว่าวคนที่สานึกผิดเสมือนกับว่าเขาไม่มีความผิดติดตัวอีกต่อไปแล้ว นั่นหมายความว่าลอร์ลบให้เป็นศูนย์และนับหนึ่งกันใหม่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นภาคผขนที่ตามมาครับสักการที่เรานั้นอดทนกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและมันเป็นตัวชี้วัด إ ي มานที่สําคัญให้เราได้ตระหกันนะครับว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเองิญ แต่มันเกิดขึ้นด้วยการกําหนดของลอสุบฮานอหัวตาลามในอันกุรานอัลลอฮ์จึงให้นบีมาบอกกับเราบอกว่ากุนไลยูซีบ้านาอิลลามาคาตาบัลลอหุละนาหัวมาลานาว่าอัลลอฮ์ฟันยะตะวักกะลิมุมินุนอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดไปประกาศนะไปบอกให้ประชาชาติของเจ้าได้รับรู้เลยว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นนอกจากสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดมาแล้ว จากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาถึงบอกไงครับมันคืออีมานที่เราจะต้องมีต่ออัลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเกิดขึ้นจากการที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานั้นเป็นผู้กําหนดเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้กลับไปขอความช่วยเหลือจากพระองค์นั่นเองให้เราได้กลับไปเป็นผู้ที่สวามีพักต่อพระองค์ให้กลับเป็นผู้ที่เตาบ้าตัวต่ออัลสุบฮานาหัวตาลาอย่างแท้จริงและวิธีคิดอีกอย่างก็คือว่าเมื่ออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นอย่าเพิ่งโวยวายให้มั่นใจว่านั่นคือบททดสอบ และอย่าได้ตําหนิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺวหัวตาลาด้วยเด็ดขาดอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ามาอัอบะกลุมมินมูซีบะตินฟาบีมากัสบัตไอดีกลุมสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับพวกเจ้ามูซีบะภัยพิบัติบละอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นให้รู้ไว้เลยว่ามันมาจากน้ำมือของพวกเจ้าเองเหมือนกับสภาวะโลกร้อนที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันที่เขารณรงค์กันให้มีการเขาเรียกอะไรนะ,ะ,ะดูแลในเรื่องของสภาวะโลกร้อน ถามว่าใครเป็นคนที่ทำให้เป็นแบบนี้พอเราไปดูเนี่ยเราก็จะพบว่าคนตัดต้นไม้มากขึ้นเอาแร่ธาตุมาใช้งานมากขึ้นสุดท้ายแล้วมันเกิดความไม่สมดุลมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงเตือนไงครับว่ารอฮารอนฟาซาดูฟ oh ินบาริวันบาริบีมากัสบัตไอดินาสไอความวุ่นวายต่างๆปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะน้ำมือมนุษย์นั่นเองเพราะนั้นตรงนี้ให้เราได้เข้าใจว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่มันเป็นผลงานของเราเองเราก็ต้อง พยายามในการที่จะยอมรับมันให้ได้และกลายเป็นคนที่สวามีพักต่อร้อยอย่างแท้จริงนั่นเองทีนี้นักวิชาการนะครับเขาได้สรุปเอาไว้ให้เราได้รับทราบว่าคนเนี่ยเวลาถูกทดสอบมันจะมีอยู่3ามกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1นึ่งเขาเรียกมหารูมุนมินันไครีกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่ไม่ได้อะไรจากการถูกทดสอบแปลว่าได้ศูนย์ได้ศูนย์คือไม่ได้คะแนนนั่นหมายถึงคนที่อยู่ก็บิลุน巴ะบิตะซักขุดก็คือคนที่เวลาถูกทดสอบแล้ว ตำหนิอะไ์ถูกทดสอบแล้วโวกเวกโวยวายถูกทดสอบแล้วรับไม่ได้ประการที่สองหรือกลุ่มที่สองมูวัฟกุลก็คือคนที่สอบผ่านอันนี้แค่สอบผ่านนะครับก็คือคนที่ยอมรับได้กับบาละที่เกิดขึ้นยอมรับได้กับบาละที่เกิดขึ้นและไม่มีอคติกับลอสุบฮานะฮัวตาลาแต่กลุ่มที่สามนี่คือกลุ่มที่ดีที่สุดซึ่งผู้ศรัทธาต้องเป็นกลุ่มนี้ครับก็คือกลุ่มที่เป็นรอดิน แปลว่ากลุ่มนี้นั้นพอใจพอใจกับบททดสอบที่เกิดขึ้นและขอบคุณต่อลอสุบฮานอหัวตาลาที่ทำให้เขาสามารถที่จะมีสติในการที่จะประชิญปัญหาต่างๆนั้นหมายความว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องพยายามที่จะต้องอยู่ในกลุ่มนี้ให้ได้กลุ่มที่พร้อมรับกับการถูกทดสอบแล้วก็ดีอกดีใจกับการถูกทดสอบเพราะ นั่นหมายถึงโอกาสในการที่จะได้รับผลบุญจากสิ่งต่างๆที่เป็นบททดสอบเหล่านั้นนั่นเองทีนี้เมื่อเรามั่นใจว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามการกําหนดของลอสุบฮานะฮุวาตาลาแต่ด้วยความเป็นคนครับก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้แข็งแรงกันทุกคนบางครั้งเราก็อ่อนแอบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันหนักหนาเสียหลือเกินมันก็มีวิธีนะครับในการที่จะทําให้บาระหรือบททดสอบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยมันเบาบางลงไปประการที่หนึ่งเลยครับนั่นก็คืออัดูอาขอดุอาเยอะๆ ดูอาช่วยได้ทุกเรื่องนะครับดูอานาบีบอกเป็นศิลาหุ่นมุหมินเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาเราอยากได้อะไรอัลลอฮ์ให้เราขอนะครับอุดอูนีอัสตะยิบละกุมอัลลอฮ์บอกจงขอสิและฉันจะตอบรับการขอของพวกท่านแปลว่าเราถูกทดสอบเรายิ่งต้องขอต่อบรบสุบฮานอหัวตาละให้เยอะๆท่านอิบนุตัยมียะได้กล่าวบอกว่าดูอาเนี่ยมันจะผลักดันบาละได้ นั่นหมายความว่ามันจะปกป้องหรือทําให้บราระนั้นหมดไปแต่ถ้าบราระหรือบททดสอบนั้นมันหนักหนาเสียเลอะเกินมันก็จะไปเป็นตัวช่วยให้บราระนั้นเบาบางลงไปได้นั่นเองมันก็ต้องดูอาครับแปลว่าอย่าได้ขาดสติอย่าได้หันหลังให้กับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตะลาโดยเด็ดขาดให้นึกเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดเพื่อให้เรานั้นเป็นบ่าวที่รู้คุณให้เรานั้นเป็นผู้ที่หันมาขอความช่วยเหลือขอความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตะลา ah ได้เองประการที่2คืออัลลา การนมาดการนมาดนะครับนมาดให้บ่อยๆเพราะการนมาดมันจะทําให้จิตใจของเราสงบการนมาดมันคือการสื่อสารระหว่างเรากับอัลลอสุบฮานะฮุวตาลานมาดห้าเวลาให้ครบนมาดสุนัตใส่เข้าไปเยอะๆเราวาติบปพยายามอย่าให้ขาดสุนัตต่างๆเหล่านี้เป็นตัวช่วยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราซูอยู่เรามีโอกาสใกล้ชิดกับอัลลอสุบฮานะฮุวตาลาช่วงนั้นแหละครับที่นบีบอกให้ขอดุอาเยอะๆอักรบุมายากูนุนอับดุมิรรบบิฮิวะฮุวาซาจ นบีบอกเวลาที่บ่าวคนหนึ่งอยู่ใกล้กับล้อมากที่สุดคือเวลาที่สูยูดนั้นขอดูอาให้เยอะๆนอกเหนือจากซุบฮานเราเรียนอาลาสามครั้งแล้วเนี่ยให้เรานึกในใจก็ได้นะครับว่าเราต้องการอะไรเราต้องการความช่วยเหลือเรื่องใดและอินชาอัลลอฮ์ดุอาก็จะถูกตอบรับนะครับประการที่3ก็คืออัศดะกัตตุบริจาคบ่อยๆบริจาคแน่นอนว่าหลายคนอาจจะต่างคำถาการตั้งคำถามว่าทําไมต้องบริจาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ป่วยนบีบอกดาวูมัรดอคุมบิสอัดะกั จงเยียวยารักษาผู้ป่วยของพวกท่านด้วยการบริจาคถามว่าฉันป่วยแล้วบริจาคจะหายหรือเราก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้ที่ป่วยเนี่ยใครให้ป่วยอัลลอฮ์ให้ป่วยเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ให้นบีของพระองค์มาบอกว่าถ้าอยากหายต้องบริจาคเยอะๆในหนทางของลอสุบฮานะาหัวตาลาเพราะนี่คือสิ่งที่ถูกตั้งเป็นเงื่อนไขอีกเหมือนกันและประการต่อมาก็คือตีลาวตุนกุรอานอ่านกุรอานให้มากๆเพราะอันกุรอานเนี่ยมันเป็นชีฟานะครับมันเป็นยารักษาโรค อ่านแล้วสบายใจเราถึงแม้เราไม่ได้อ่านเราฟังแล้วเรายังรู้สึกสบายใจแต่ถ้าเราอ่านเองด้วยมันจะทําให้เรานั้นเกิดความรู้สึกว่าเรามีที่พึ่งเราใกล้ชิดกับวสุบาหานหัวตละลาและประการสุดท้ายครับพยายามเตือนสติพยายามบอกกับตัวเองบ่อยๆว่าอินนาลิลล้วว่าอินนาอิละฮิรรจูนเราเป็นกรรมสิทิับอัลลอฮ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราครอบครองก็เป็นกรรมสิทธิ์ของลอและสักวันเราต้องกลับคืนสู่พระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ครับคือกำลังใจที่อยากจะเรียนกับทุกท่านเพื่อให้เห็นว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความอัปยศของชีวิตครับแต่มันคือสิ่งที่จะทำให้เรานะั้นได้รับผลละบุญได้รับความเมตตาจากลอสุฮานะหัวตาลานั่นเองอักูลุกาวลิฮะละวะสักฟิรุห์นะดิมาลีวาลกุมวะลิไซมุสลิมีนามินกุลิดัมบินฟัสตักฟิรูอินนะฮูนกอฟุรุรหิ